ระบำนางสงกรานต์นางสงกรานต์พระธิดาทั้งเจ็ดของท้าวกบิลพรหมมีตำนานว่าท้าวกบิลพรหมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการทดลองภูมิปัญญากับธรรมบาลกุมารจึงตัดศีรษะตนเองเป็นเครื่องบูชาแต่ศีรษะท้าวกบิลพรหมหากตกลงในน้ำน้ำจะแห้งหมดโลกถ้าทิ้งลงบนพื้นดินไฟจะไหม้โลกก่อนจะตัดศีรษะตนเองท้าวกบิลพรหมจึงให้ธิดาทั้งเจ็ดนำพานมารองรับศีรษะและสั่งว่าเมื่อถึงกำหนดต้นปีราศีให้ธิดาทั้งเจ็ดองค์ผลัดกันนำศีรษะของตนออกมาเวียนจึงเกิดเป็นตำนานที่ปรากฏชื่อธิดาทั้งเจ็ดองค์พรรณนาถึงพาหนะที่ทรงเครื่องประดับศาสตราวุธและพัสสาหารประพันธ์บทโดยครูเสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยบรรจุเพลงโดยครูมนตรีตรามูดศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยประดิษฐ์ท่ารำโดยครูเฉลยสุขวนิชศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยThank you.
ันอังคารนางงามนามรักสดขัดบัวหลวงมงกุฎOh, oh, oh.
างเขียวมรกตOne.
สอบที่